อยากมีเงิน107ล้านบาทในข้ามคืนโดยใช้เงินเพียงแค่100บาทวันนี้เป็นไปได้แล้วค่ะด้วยการลงทุนในสิ่งที่เรียกว่าสลากออมสินพิเศษนั่นเองสวัสดีค่ะฟ้ายาดาจากรายการ Money Check Up สุขภาพการเงินดีชีวิตดีค่ะสลากออมสินเนี่ยก็เป็นหนึ่งในรูปแบบของการออมเงินที่ได้รับความนิยมอยู่แล้วนะคะด้วยการที่เป็นการฝากเงินที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ยังทำให้เรามีโอกาสลุ้นรางวัลใหญ่หลัก10ล้านได้อีกด้วยแต่สำหรับปีนี้จะพิเศษไปกว่านั้นค่ะเพราะว่าเป็นปีที่ครบรอบ107ปีธนาคารออมสินพอดีเป็นที่มาของการแจกรางวัลใหญ่ที่สุดเป็นประวัติการเลยนะคะนั่นก็คือรางวัลที่1มูลค่าถึง111ล้านบาทค่ะฟังไม่ผิดนะคะรางวัลใหญ่ระดับ100ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับใครที่กำลังสนใจอยากจะเป็นเศรษฐีในช่วงค่ำคืนกันแล้วนะคะวันนี้ฝาก็สรุปรายละเอียดสำคัญมาให้ฟังแล้วค่ะอย่างแรกเลยนะคะเรามาทำความเข้าใจถึงเงื่อนไขของการที่จะเป็นผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่กันก่อนเลยค่ะนั่นก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ได้ฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีนะคะไม่ว่าจะด้วยรูปแบบของการซื้อเป็นใบสลากหรือว่าซื้อเป็นสลากดิจิตอลก็ตามค่ะโดยจะต้องมีการฝากเข้ามานะคะตั้งแต่วันที่1เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคม2567โดยจำนวนเงินขั้นต่ำในการฝากนะคะก็อยู่ที่1หน่วยนะคะซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ100บาทเท่านั้นเองค่ะโดยสามารถฝากได้นะคะที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศเลยหรือว่าผ่านแอปพลิเคชันหมายโมค่ะโดยรางวัลที่1มูลค่า107ล้านบาทที่ว่านี้นะคะจะเป็นการจับรางวัลในครั้งเดียววันเดียวเท่านั้นก็คือในวันที่16พฤษภาคม2567ค่ะรายละเอียดสำคัญข้อถัดมานะคะนั่นก็คือถึงแม้ว่าเราจะพลาดรางวัลใหญ่พิเศษที่ว่านี้ไปก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่าในทุกเดือนหลังจากนั้นนะคะเราก็ยังคงสามารถลุ้นรางวัลใหญ่ตามมูลค่าปกติก็คือมูลค่า10ล้านนะคะได้อยู่เรื่อยๆเลยรวมถึงรางวัลอื่นๆแล้วก็รางวัลเลขท้ายด้วยรวมทั้งหมด12ครั้งนะคะซึ่งก็จะมีการจับรางวัลในทุกวันที่16ของแต่ละเดือนค่ะนอกจากนี้นะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ถูกรางวัลไหนสักรางวัลเลยนะคะก็ไม่ต้องเสียใจอีกเช่นกันค่ะเพราะว่าจะยังคงได้รับการันตีเป็นดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่หน่วยละ 0.35 บาทอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีการฝากสลากเข้าไปนะคะเป็นมูลค่า1ล้านบาทแบบนี้เนี่ยก็จะได้รับการการันตีนะคะดอกเบี้ยอยู่ที่ 3,500 บาทนั่นเองค่ะแต่ก็ต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่าในการที่เราจะได้รับดอกเบี้ยที่ว่านี้เนี่ยก็จะต้องมีการฝากเงินในสลากจนครบระยะเวลา1ปีเต็มเท่านั้นด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเราเนี่ยยังฝากเข้าไปไม่ทันครบ6เดือนแล้วก็มีการถอนออกมานะคะก็จะมีการถูกหักส่วนลดออกไปก่อนด้วยอยู่ที่2บาทต่อหน่วยแล้วก็ถ้าหากว่าเราเนี่ยฝากครบ6เดือนแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ทันครบ1ปีแบบนี้เนี่ยก็จะได้รับคืนในส่วนของเงินต้นเต็มจำนวนแต่ว่าจะไม่ได้รับในส่วนของดอกเบี้ยนั่นเองค่ะข้อถัดมานะคะในการที่เราฝากสลากออมสินเข้ามาแบบนี้เนี่ยพิเศษสุดๆเลยก็คือการที่หากว่าเราถูกรางวัลนะคะหรือว่าการที่เราได้รับดอกเบี้ยมาในส่วนนี้เนี่ยจะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาทั้งจำนวนเลยค่ะและสำหรับเงื่อนไขอื่นๆที่สำคัญนะคะนั่นก็คือถ้าหากว่าเราเนี่ยจะเป็นผู้ที่ซื้อสลากได้นะคะแบบใบสลากเนี่ยก็จะต้องมีอายุตั้งแต่7ปีขึ้นไปซะก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นแบบสลากดิจิตอลเนี่ยแบบนี้ก็จะต้องมีอายุ15ปีขึ้นไปค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะต้องมีการเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกนะคะเอาไว้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับเงินต้นดอกเบี้ยแล้วก็เงินรางวัล นั่นเองนอกจากนี้นะคะถ้าหากว่าเราโชคดีเป็นผู้ได้รับรางวัลขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีการเดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองนะคะที่สำนักงานใหญ่ของธนาคารออมสินเท่านั้นค่ะนอกจากนี้ก็ต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลในวันที่มารับมอบรางวัลด้วยค่ะจากรายละเอียดทั้งหมดที่ได้สรุปมานี้นะคะก็เห็นได้ว่าผู้ที่น่าจะเหมาะสำหรับการฝากสลากออมสินพิเศษ1ปีที่ว่านี้เนี่ยก็คงจะต้องเป็นผู้ที่มีเงินเย็นนะคะก็คือสามารถที่จะฝากเงินเอาไว้เป็นระยะเวลา1ปีเต็มได้โดยที่ไม่ถอนออกมานะคะแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่ต้องการลุ้นรางวัลใหญ่ด้วยค่ะนานๆทีจะมีผลิตภัณฑ์การเงินที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็ทำให้เราสามารถลุ้นรางวัลใหญ่ขนาดนี้ได้นะคะนับว่าน่าสนใจมากจริงๆค่ะ
ใครที่กำลังสนใจอยู่เหมือนกันนะคะก็สามารถพุ่งตัวไปได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะคะไม่แน่นะคะว่าเศรษฐี100 ล้านคนต่อไปอาจจะเป็นใครที่กำลังดูรายการ Money Check Up อยู่ในเวลานี้ก็ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับทาง Spotlight นะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในรายการ Money Check Up สุขภาพการเงินดีชีวิตดีในเอพิโซดหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ